ไม่ได้ก็ปกไม้ปกมือก็ได้เนาะบรรยากาศดีๆครับพร้อมแล้วโบกมือพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับอยากตบมือให้เสียงดังๆเลยครับคุณผู้ชมครับแต่มือถือกล้องอยู่ครับแล้วดนตรีก็เพราะมากนักร้องเสียงก็ดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือบรรยากาศโดยรอบครับอาจารย์สุกรีใช้คำว่ามิตรรักแฟนเพลงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะอยู่กับเราจนจบรายการนะครับถ้าจะประสงค์จะถ่ายรูปกับท่านนะครับเดี๋ยวคงจะมีมุมดีๆให้ท่านได้ถ่ายนะครับก็ขออนุญาตนะครับบทเพลงถัดไปครับอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้ววางแผนว่าเราจะมีเรื่องอะไรฮะนักแสดงไปเต้นตามต้นไม้ให้เข้ากับเพลงนะฮะโอ้คุณผู้ชมครับวันลมฝากรักนะครับก็เป็นบทเพลงสไตล์อินเดียนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากผู้ฟังหนาแน่นนะครับเดี๋ยวเขาจะไปแอบเต้นตรงไหนก็คอยดูนะครับว่าเขาจะเหมือนอินเดียหรือเปล่านะครับแล้วบทเพลงถัดไปครับ Top of the World นะครับ2เพลงต่อเนื่องครับวันลมฝากรักและ Top of the World ขอเชิญรับชมรับฟังครับ
อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่อยากเห็นอาจารย์ชัดชาติขึ้นมาเต้นกับเราเอาแล้วครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับผมอาจารย์ชัดชาตินะฮะขอเสียงแฟนคลับอีกสักหนึ่งทีด้วยจ้าฮัทชาท่าเต้นอะไรของเขาครับคุณผู้ชมครับแล้วครับนี่คือว่าตัวถึงจริงครับคุณผู้ชมครับเราแอดมินก็ต้องตามด้วยครับคุณผู้ชมคนสามารถลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันได้นะครับคุณผู้ชมครับลุกขึ้นมาได้นะลุกขึ้นมาได้เลยนะทุกคนแอดลูครับทำให้บรรยากาศก็คึกคักครับสังเกตอาจารย์นะฮะทรงพลังขนาดไหนอาจารย์เขย่าแล้วยืนเต้นตั้งแต่รอบนี้ไปถึงรอบนู้นยังมาท่าเดิมอยู่นะครับผมไม่มีแขนตกนะฮะสังเกตได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามานั่งฟังดนตรีกันอีกสักรอบนึงครับก็ไพเราะมากเลยครับคุณผู้ชมครับก็อ๋อนี่มีถุงเปิดหมวกด้วยคุณผู้ชมก็
From my mind, when this day is through, I hope that I will fly. But to never be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down on creations, and the only explanation I can find is the love that I have, and this is what I love. โอเคครับเห็นผมแอบถืออุปกรณ์มานะครับเดี๋ยวจะมีน้องๆจัดเตรียมอุปกรณ์มาดูด้วยครับว่าถ้วยถังกระมังหม้อทั้งหลายเอามาประกอบเล่นกับเพลงแล้วเป็นยังไงนะครับพร้อมไหมครับน้องๆถ้วยถังกระมังหม้อกระทะตะหลิวทั้งหลายครับเขาบอกว่าบทเพลงที่จะเล่นนะครับจังหวะมันจะเป็นเพลงจังหวะชัดชัดช่านะครับหรือว่าที่พวกเราเรียกว่าสามช่าเนี่ยนะฮะมันเป็นจังหวะที่ถูกชื่นชอบคนไทยมากมากเลยครับโตหน่อยครับลุงชมครับนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเตรียมอุปกรณ์นิดนึงนะครับบทเพลงก็จะเป็นบทเพลงละตินนิดนึงนะครับชื่อบทเพลงว่าเป๊ปปิโต้นะครับเราจะมีถ้วยถังกระมังหม้อกระทะตะหลิววันนี้มาในนามว่าพอดแทนแฟนตาซีนะครับครับมาในนามว่าพอดแทนแฟนตาซีนะครับผมแอบเอาขโมยเข้ามาแล้วไม่รู้เขาต้องเล่นหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับหม้อกระทะหันษานะครับก็เอาใจพวกผับเร่แผงลอยแผงลอยนะครับครับวงพร้อมไหมครับเป็นพี่โต้นะครับพัดแผ่นแฟนตาซีนะครับขอเชิญรับชมรับฟังครับผมจบไปได้นะคะเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงขวัญใจใครหลายๆคนนะคะกับเพลงเป็นพี่โต้นะคะเตรียมถ่ายตอนนี้ครอบครัวแม่ครัวของเราก็เริ่มออกมาแล้วนะคะครับครับคุณครับก็ครับไปลุกได้ก็ต้องลุกแล้วล่ะค่ะจังหวะนี้เนาะคุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟครับPepito, Pepito, Pepito de mis amores. Pepito, Pepito, cántame así, cántame así, del amor. Pepito, él es mi vida. Pepito, mi cariño, mi cariño. Pepito, Pepito, no te has perdido, no te has perdido, otro que te hizo sufrir. Cántame así, cántame así, del amor. Pepito, mi corazón, Pepito, Pepito de mis amores.Pepito, él es mi vida. Pepito, Pepito, mi cariño, mi cariño. Pepito, cántame así, cántame así, porque qué hice a ti.Thank you.
างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับก็น่ารักบรรยากาศคึกคักก็ต้องมาชมด้วยตัวเองครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้อยู่ที่สวนลุมนะครับคราวนี้ลองโอนกลับมาทำเมืองไทยครับชัดๆแบบไทยครับผมบทเพลงนั้นชื่อว่าสุขกันเถอะเราขอจะรับชมรับฟังครับใครที่เต้นลีลาดเป็นก็ลุกขึ้นมาเต้นกันได้เลยครับกับจังหวะชาๆเอ้าตึ้ม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 เอ้าแอดเต้นไปไม่ถ่ายไปแอดอยากเต้นมากเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ทีมของเราก็มอบความสุขให้ทุกคนนะคะดังนั้นวันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือบทเพลงสุขกันเถอะเรานั่นเองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆจากการได้ยินเสียงเพลงของพวกเรานะคะ สุขกันเถอะเราสบายทำไมอย่ามัวอะไรคิดเพราะใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนว่าฉันเธอเราอย่ามาสงสารทุกคนเราทำมันโลกคือละครอย่าเอาเลยสุขทุกข์ยังเคยรับและเป็นเช่นกันเลยไปตามบุญและกรรมบันดาลอย่ามาสักสันยิ้มสู้มันเป็นไรเชิญสำราญอย่าโมดีรออย่าจำนางไงยิ้มที่พอใจชื่อที่จะดำรงอยู่ยงคงคือต่ออายุยืนยิ้มยืนชื่นใจโลกคือละครทุกตอนต้องแสดงทุกคนมันต่างสู้กันทั้งยามไม่ยิ้มกันสู้ไปจะได้สบายสุขกันเถอะเราต่อไปทำไมอย่าโมดีรออย่าทำนางยิ้มไม่พอใจชื่นสุขจะดำรงอยู่ยังคงคืนต่ออายุยืนยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจโลกคือละครทุกตอนต้องแสดงทุกคนทนไปทุกคนทนอย่าไม่ยิ้มกันสู้ไปจะได้สบายโลกคือละครทุกตอนต้องแสดงทุกคนทนไปทุกคนจงอย่าได้ยิ้มกันสู้ไปจะได้สบายเย้ฟังเสียงปรบมือแล้วชื่นใจจริงๆครับครับเอาขอยังขอเสียงปรบมือให้อีกสักครั้งได้ไหมครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับวงดนตรีที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับเป็นวงจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับชื่อว่าวงเกษตรศาสตร์วินซิมโฟนีนะครับแล้วก็เรียกว่าคีย์แมนคนสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ได้ก็คือท่านอาจารย์สุขปรีเจริญสุขนะครับขอให้ท่านได้กล่าวอะไรกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสักนิดนึงครับเชิญอาจารย์ครับทุกคนมีความสุขมากเลยครับคุณผู้ชมก็ยินดีครับขอบคุณนักดนตรีหน่อยครับแฮปปี้มากเลยครับผมไม่มีตังค์ให้ครับขอคำขอบคุณจากผู้ว่าครับอ๋อสวัสดีครับมาจากพระราม2มาจากพระราม2เลยแต่ปกติเราจะอยู่พระราม3เมื่อแฮปปี้กับก็ขอบคุณเขาไปพระราม3ทุกคนนะครับผมก็ทุกคนแนะนำความสุขความหวังมาให้คนกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นเหมือนหยาดน้ำที่มาชโลมจิตใจพวกเราผมว่าดนตรีศิลปะคือสิ่งที่ทำให้โลกสวยงามแล้วผมว่าเรามีพื้นที่อย่างเงี้ยทั่วกรุงเทพที่เราสามารถแบ่งปันให้กับคนกรุงเทพได้ก็ขอบคุณจากใจจริงๆครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าแค่ไม่ถึง7วันอาจารย์ทำให้เป็นจริงได้แล้วขอให้ทำต่อเนื่องไปครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวผมจะพยายามหาสนับสนุนให้อาจารย์นะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เมื่อกี้ผมคุยกับรองผู้ว่าว่าวันอังคารจะเจอกันบ่าย 2:00 น.เพราะว่า
จะไปเล่นที่ไหนสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็มีคนมาใส่กระเป๋าผมไว้แสนหนึ่งผมมีตังค์แล้วที่หน้าครับก็ขอบคุณอาจารย์แก่จริงนะก็จะเล่นสักกี่เพลงก็ตามใจนะครับเพราะว่าผู้ว่าได้กล่าวขอบคุณแล้วขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ว่าขอบคุณอาจารย์สุกรีด้วยครับแล้วขอบคุณวงดนตรีครับจริงๆมีเพลงสำรองอยู่อีกเยอะเลยนะฮะแต่ว่าเพลงสำรองมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อยังไงนะครับต้องมีเสียงปรบมือจากคนดูใช่ไหมครับขอบคุณมากครับผมเมื่อเสียงปรบมือมาแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สวนสาธารณะเพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่อาจารย์คอนดักเตอร์ชื่นชอบมากครับเจงกิสข่านเชิญรับชมรับฟังครับโอ้แอลโอเคครับมาสนุกกันครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ไม่ยอมออกทุกคนรับมือหรือไปใครๆพากันสยบเจงกิสข่านยกขันราวีตาลุยบุกกล้ารบทุกดินแดนทั่วแคว้นในเมืองจนตัวสั่นไม่หันมาสู้ต่างคนยอมสู้ว่าเขาคือราชสีพลังเหลือเฟือที่จะเต้นครับใช่ไหมครับตื่นตั้งแต่ตีสี่ตอนนี้ก็มีแล้วครับใช่ครับแล้วได้ทราบว่าถ้าเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตานีใช่ไหมครับใช่ครับขนาดหญ้ายังสุดลงไปเลยนะครับเมื่อกี้ครับผมท่านนั่งไปแล้วหญ้าก็สุดเลยครับดังนั้นเมื่อเพลงถ้าเราจะย้อนเพลงเมื่อกี้สักรอบหนึ่งได้เชิญท่านผู้ว่าท่านออกมาฮ่าฮ่าฮ่ากับเราด้วยเนี่ยแต่ไม่ได้นะครับต้องขอใครอยากสร้างขอเสียงตบมือเลยได้ไหมฮะท่านผู้ว่าเชิญครับเชิญครับเชิญท่านชาติชาติครับครับโอเคครับอีกสักรอบนะครับอีกสักรอบนะครับแต่รอบนี้เรามี VIP นะครับเชิญอาจารย์ครับทำอะไรนะเต้นอาจารย์ไม่มีอะไรครับมีโอ้โหดูเลยครับทุกคนต้องนำมันต้องเตรียมใจสักกันเสียใจนะครับโอ้โหเป็นจิตใจไม่มีอะไรฮะจ้าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหเดี๋ยวทุกคนได้ยินกันเลยทุกคนต้องยินดีทุกคนไม่ควรเป็นตัวต่างไม่หันมาสู้ต่างคนยอมสู้ว่าเขาคือราชสีห์
ถ้าลงไม่ลงดินร้องได้ดินเขาหรือคือชาวโลกาถึงนำมองตรงเกรงใจเขาคอยรอทุกการะทุกคนขอร้องได้ครับขอร้องขออยากให้ทุกคนช่วยกันด้วยนะครับไม่ไปแข่งขันร้องของอาจารย์ชัดชาติกันแล้วกันนะครับผมตอนนี้ขอดูมือหน่อยนะครับถ้าเราไม่ไปไม่ถูกเดี๋ยวนั่งลงนะครับอ๋อข้างหน้าบอกว่าพื้นยุบไปแล้วนะฮะขอต้นหมัดได้ไหมคะเดี๋ยวเราย้อนยุบกันอีกสักนิดนึงนะครับวงยังมีเพลงที่จริงๆเพลงนี้จบรายการไปแล้วฮะบรรยากาศจะต้องเอาเรียบร้อยเก็บเครื่องเรียบร้อยนะแต่ว่าในเมื่อผู้ชมยังอยู่แสงยังมีนะครับวงยังมีเพลงสำรองไว้ขอมอบความสุขให้กับทุกท่านนะครับแล้วสำหรับในสัปดาห์ต่อไปนะครับสัปดาห์ต่อไปจะไปที่ไหนขออนุญาตจะมีผมเชื่อว่าจะมีมันมีเรื่องโรงเรียนทางสื่อโซเชียลให้ท่านได้ติดตามนะครับใช่ใช่ของท่านผู้ว่านะครับเฟซบุ๊กของทางวงนะครับหรือว่าตามที่ท่านได้รับทราบนะครับจะไม่ถึงเขาอย่างที่บอกนะครับรอประเมินงบก้านโน้นนะฮะประเมินปุ๊บมีงบประมาณจากดนตรีเราจะได้มีโครงการที่แน่นอนนะครับได้ครับเริ่มมาเจอแล้วครับเดี๋ยวทางวงยังเตรียมเพลงไว้อีกให้สร้างได้ความสุขมากนะครับขอบคุณครับใจแล้วเลยครับมาแล้วครับเลยแล้วกันครับใจใจแล้วก่อนพี่ก็จะนำที่เขียนเป็นการไลฟ์ความเอาไว้ตรงนี้นะตอนนี้นะครับต้องการฝากบอกให้แม่เพราะว่าจะให้แกก็เป็นใจนะจะฝากให้หน่อยให้หน่อยละกันแต่หนูมีเบอร์ไหมอ่ะทำฟังดนตรีก่อนให้สุดท้ายแล้วขอบคุณครับข้างเซ็นท่านประตูสวนจะเป็นฝั่งไปฝั่งท่านแล้วก็เข้าไม่ได้แต่การให้ในนี้มีเขียนเบอร์ติดต่อไว้ไหมครับในนี้มีเขียนติดต่อเบอร์ติดต่อมีแอปมีเบอร์ป่ะคะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะบอกลากันแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่เราจะลาไปด้วยบรรยากาศดีๆและรอยยิ้มของประชาชนทุกคนและดนตรีฟังเพลินๆนะครับเมื่อเผาสางดังสายอาทิตย์ส่งอย่างนี้ละกันเดี๋ยวพี่โทรหาน้องหมูแล้วก็พี่พูดเคสนี้ละกันโอเคครับคุณนะคะมาออกกำลังกายเลยคิดว่ามาเจออาจารย์แน่ๆนัดปิด
ไลฟ์กันครับครับฮะปิดไลฟ์กันครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากที่อยู่ทันฟังนะอาทิตย์หน้าพรุ่งนี้สวนลุมพรุ่งนี้สวนลุมกี่โมงครับอาจารย์ครับ4โมงครับ4โมงถึง5โมงครับก็ไปดูรายละเอียดกันเต็มๆที่หน้าเพจนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครับขออนุญาตอีกทีครับโอเคเราจะลาไปด้วยกับภาพบรรยากาศแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับฝันไปลมดวงใจฉันได้แต่หวังรักบ้างเพราะเธอใจเธอเศร้าหมองได้ฉันเจอเธอใครพรุ่งนี้เรามาพบกันครับที่สวนลุมศาลา8เหลี่ยมครับคุณผู้ชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ